ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่ชม Facebook Live ของ Dasta สวทช.นะครับแล้วก็ทาง Mtech สวทช.ด้วยนะครับวันนี้นะครับประเทศไทยเรานะครับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะครับสังคมผู้สูงอายุหมายถึงอะไรหมายถึงว่า1คนนะครับผู้สูงอายุ1คนต่อวัยทำงาน4คนนะครับแต่ว่าในปี65นะครับเขาบอกว่าจะเข้าแบบ complete มากๆเลยนั่นก็คือว่ามีจำนวนของผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่าคนทำงานนะครับดังนั้นเรื่องของความเป็นชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตอะไรต่างๆนะครับจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้นะครับหนึ่งในงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่จะมาช่วยผู้สูงอายุได้นะครับวันนี้เราเลยมาคุยกันเรื่องนวัตกรรมที่จะนำไปใช้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นมาได้อย่างไรครับวันนี้เราอยู่กับนักวิจัยทาง Mtech นะครับดร.สราวุธเลิศพลังสันตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วครับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเรื่องของรถรานะครับความปลอดภัยใช่มั้ยครับใช่ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องกันเรื่องของนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุกันบ้างใช่ครับนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ทางผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทางไลฟ์นะครับของ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็น Mtech หรือสวทช.ก็ดีนะครับร่วมส่งคำถามกันเข้ามานะครับว่าทั้งส่งคำถามนะครับว่าถ้าเกิดในระหว่างที่เราพูดคุยกันมีคำถามอะไรเข้ามาเนี่ยมีคำถามอะไรก็สามารถจะโพสต์ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะครับช่วยดูแล้วก็เดี๋ยวเอามาถามกับทางดร.สราวุธนะครับแล้วก็ในตอนท้ายนะครับถ้าเกิดตั้งใจฟังดีๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเรามีคำถามครับคำถามก็คือว่านะครับวิธีการออกแบบนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่ Mtech นะครับใช้ในการออกแบบคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นเขาเรียกนะไททอนบาร์ข้างล่างนะครับครับข้อแรกครับข้อแรกหมายถึงใช้ human centric design นะหลักการในการออกแบบครับ human centric design นะครับข้อ2คือ B นะครับ B บอกว่าHuman Easy Design นะครับตอบว่า A หรือ B นะครับพิมพ์ขึ้นมาข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเฉลยนะครับว่าเราใช้หลักการอะไรทาง Mtech ใช้หลักการอะไรในการออกแบบนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุในวันนี้นะครับก็จะได้รับเสื้อที่ระลึกนะครับ5รางวัล นะครับกลับมาที่ดร.ตั้มครับผมถามเลยว่าจริงๆวันนั้นคุยเรื่องรถแล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของผู้สูงอายุหรือนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้ไงทำไมถึงแบบสนใจงานวิจัยด้านนี้ด้วยครับครับหนึ่งในเป้าหมายของทีมวิจัยเราที่ Mtech นะครับคือเราทำเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยนะครับให้ดีขึ้นด้านหนึ่งที่ทีมวิจัยเราสนใจคือเรื่องความปลอดภัยในการโดยสารรถสาธารณะในการโดยสารรถยนต์ต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่งเราสนใจด้านคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนนะครับคนไทยซึ่งอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่ยังเจอช่องโหว่และคิดว่ายังไม่มีสิ่งประดิษฐ์หรืองานผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาให้สำหรับคนไทยได้มากพอก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับในประเด็นนี้ครับทีมวิจัยเราเลยเริ่มทำงานวิจัยด้านนี้มานับย้อนหลังก็ประมาณเกือบ2ปีนะครับในประเด็นนี้ซึ่งเราได้รับโจทย์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลที่มีประสบการณ์นะครับทำงานร่วมกับเรามาตลอดใกล้ชิดกับเรามาตลอดก็เกิดเป็นงานวิจัยขึ้นมาครับผมจนเป็นวันนี้นะครับที่เราได้มีบางผลงานเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการนำไปใช้จริงในสถานที่จริงนะครับตอนนี้ทางแลบของดร.ตั้มขออนุญาตเรียกดร.ตั้มนะครับครับยินดีครับมีนวัตกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยอะไรบ้างครับครับตอนนี้เราก็มีตอนนี้เริ่มหลายผลงานแล้วนะครับแต่ที่ผลงานที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นมีทั้งหมด4ผลงานนะครับซึ่งเราจะตั้งชื่อเล่นหมดเลยนะครับเพื่อให้เรียกได้ง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนสำหรับผู้สูงอายุนะครับตัวแรกจะเรียกว่าเบนนะครับตัวเบนนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงนะครับตัวที่2ชื่อว่าโจอี้นะครับเป็นเตียงตื่นตัวนะครับที่สำหรับช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับตามที่อินเสิร์ตเนี่ยครับจะเป็นตัวเบนอันนี้เรียกว่าเบนนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงจะเหมาะสมกับเตียงที่มีความสูงนะครับเช่นเตียงในโรงพยาบาลนะครับที่ต้องมีการขึ้นลงบ่อยๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุจะตกเตียงได้ง่ายนะครับในการขึ้นลงต่างๆนะครับในการที่จะต้องมาทำกายภาพบำบัดเป็นต้นนะครับอุปกรณ์ที่เราดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมาจากความต้องการของพยาบาลเลยให้โจทย์มาเลยว่าทำยังไงดีให้ผู้สูงอายุสามารถ
ขึ้นลงเตียงได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้งานอุปกรณ์พยาบาลใช้งานได้ง่ายนะครับสามารถลากไปเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับไม่ต้องออกแรงยกนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับดีไซน์นี้ก็เลยเป็นที่มาของงานแรกของเราแล้วมีอีกตัวนึงครับเรื่องโจอี้เมื่อกี้เกิดไปแล้วโจอี้เป็นยังไงครับผมครับโจอี้นะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าเตียงตื่นตัวนะครับจุดประสงค์คือกระตุ้นนะครับให้ผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วหรือว่ามีแนวโน้มที่จะติดเตียงอยู่ติดบ้านต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลาเนี่ยให้ท่านสามารถลุกขึ้นมาเรียกว่ากลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งจากที่ติดเตียงนะครับเราเล่นคำติดเตียงเราจะเปลี่ยนเป็นตื่นตัวแทนนะครับด้วยการใช้งานอุปกรณ์ง่ายๆจากการกดรีโมทค้างไว้นะครับตัวเตียงก็จะสามารถปรับจากท่านอนเป็นท่านั่งนะครับหมุนออกมาเป็นท่านั่งนะครับซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสมเชิงกายศาสตร์นะครับสามารถลุกได้สะดวกนะครับไม่ต้องเกรงใจผู้ดูแลนะครับอย่างท่านนี้ก็เป็นผู้สูงอายุที่มาทดลองตัวเตียงกับเรานะครับก็จะบอกว่าใช้งานง่ายนะครับกดปุ่มเดียวค้างไว้อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับท่านก็จะสามารถหมุนไปนอนได้เลยกลับมานั่งได้อยากจะให้ขยายความเรื่องของอะไรติดเตียงผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุติดเตียงเป็นยังไงต้องป่วยไหมฮะหรือว่าต้องยังไงฮะครับผู้สูงอายุติดเตียงเนี่ยเราฟังอาจจะคิดว่าท่านป่วยท่านมีโรคประจำตัวเสมอไปจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราไปทำเข้าใจผู้สูงอายุมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ต้องเป็นต้องป่วยบางท่านเนี่ยแค่อยู่คนเดียวเหงาไม่มีอะไรทำอยู่บ้านลูกๆหลานห่างไกลนะครับก็นอนเราจะเห็นผู้สูงอายุนอนอยู่บ้านเยอะพอนอนเนี่ยแทนที่ได้ออกไปออกกำลังกายออกไปเจอเพื่อนฝูงก็กลายเป็นอยู่ติดบ้านนะครับก็จะเริ่มโรคประจำตัวจะเริ่มถามหาแล้วพอมีโรคประจำตัวมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มติดเตียงนะครับก็จะเป็น2กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอัตราส่วนประมาณ 20% นะครับถ้าตีเป็นตัวเลขปัจจุบันก็1.6 ล้านคนนะครับก็ล้านกว่าคนนะครับในประเทศไทยถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือถ้าสมมติไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดมีที่บ้านมีอะไรเงี้ยก็ทำให้เหมือนเขาอย่างที่ดร.ตั้มบอกไม่ต้องไปรบกวนลูกหลานคอยมาพยุงมีอะไรก็สามารถจะปรับลุกนั่งได้ด้วยตัวเองใช่ครับใช่ครับก็อย่างน้อยก็สามารถลุกขึ้นมานั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถลุกขึ้นยืนออกไปทำอะไรเราไม่ได้อยากให้ผู้สูงอายุนั่งอยู่กับที่นะครับอยากให้ท่านออกไปทำกิจกรรมที่ท่านชอบรดน้ำต้นไม้ทำสวนทำอาหารอะไรเงี้ยนะครับก็อยากให้ท่านกลับมาตื่นตัวอีกครั้งเลยเป็นที่มาของชื่อเตียงตื่นตัวนะครับถัดมาครับอีกผลงานหนึ่งที่ทางแล็บดร.ตั้มทำก็คือเรื่องของตัวโมนิก้านี่ไงครับครับตัวโมนิก้านี่เป็นเกมฝึกสมองนะครับในคำมีในแบบสักครู่นะครับเกมฝึกสมองเราเนี่ยได้รับโจทย์มาจากทางสถาบันประสาทวิทยานะครับที่จะอยากได้เกมเข้ามาช่วยฝึกความจำชั่วคราวของผู้สูงอายุแล้วก็ฝึกสมาธิของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าเรียกว่าอัลไซเมอร์สนะครับก็คือเป็นการฝึกทั้งสมาธิและความจำชั่วคราวโดยมีการออกแบบทั้งตัวเกมแล้วก็ปุ่มกดนะครับให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุไทยนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆเลยกดสีแดงสีเขียวชัดเจนก็จะฝึกทักษะทุกอย่างเรื่องของการมองเห็นความจำเรื่องของประสาทสัมผัสนะครับก็คือเป็นการกระตุ้นความจำให้ท่านกลับมาแอคทีฟได้อีกครั้งนึงนะครับก็คือเหมือนเป็นเกมฝึกสมองใช่ครับง่ายๆไม่ยากแต่ว่าผลตอบรับเนี่ยก็หมายว่าผลจากเล่นเกมง่ายๆอย่างเงี้ยมันมีส่งผลต่อการพัฒนาของสมองการลดเขาเรียกการลดการความเสื่อมได้ใช่ครับก็คือจะเป็นการชะลอความเสื่อมนะครับมันก็ไม่ถึงกับการรักษาซะทีเดียวเป็นการชะลอให้ท่านกลับมาได้ทวนความจำระยะสั้นเรื่อยๆพอท่านชนะหรือว่าผ่านด่านเกมเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับพอภูมิใจท่านก็อยากจะเล่นเกมอื่นๆต่อไปนะครับสนุกอารมณ์ดีครับจากที่จะหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยก็สั่งผลงานมีแรกเรื่องของตัวเบนตัวไอ้ตัวเก้าอี้ขึ้นลงครับเบนจะเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงช่วยขึ้นลงเตียงครับถัดมาโจอี้ก็คือโจอี้คือเตียงตื่นตัวครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องของโมนิก้าเกมฝึกสมองใช่ครับครับครับอีกตัวหนึ่งครับก็คืออากิโกะครับเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้เราฟังครับอากิโกะเนี่ยจะจากที่เห็นนะครับก็จะเป็นผ้ากระตุ้นประสาทนะครับกระตุ้นสมองนะครับก็คือจะกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับต้องนะครับการมองเห็นกลิ่นนะครับสีนะครับต่างๆที่สามารถสัมผัสได้นะครับภายนอกนะครับเพื่อจะกระตุ้นประสาทสัมผัสเพื่อให้ท่าน1คือคลายกังวลจุดประสงค์คือการคลายกังวลนะครับซึ่งเรามีการออกแบบมาหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างในภาพนะครับเป็นผ้าห่มเป็นตุ๊กตาสุนัขนะครับจุดมุ่งหมายคือทำเป็น product ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้หมดระวังสุนัขตุ๊กตาสุนัขไว้ผู้สูงอายุก็คุ้นเคยอยากจะเข้ามาจับอยากจะเข้ามาเล่นพอป
กติแล้วคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหงุดหงิดง่ายกังวลสูงนะครับพอได้สัมผัสตัวอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงนะครับสามารถทำนอกเหนือจากนี้ยังสามารถทำเป็นเกมเล่นระหว่างผู้ดูแลนะครับกับเหมือนเป็นเกมเปิดภาพใช่ไหมใช่ครับเป็นเกมเปิดภาพชวนผู้สูงอายุเล่นเกมเปิดภาพใช่ครับหรือว่าเป็นภาพของครอบครัวลูกหลานก็ได้ถามว่าคนนี้เป็นใครนะครับก็ทวนความจำของท่านก็คือสามารถประยุกต์เกมได้หลากหลายมากนะครับก็คือจริงๆแล้วตัวนี้นะครับหมายถึงว่าอ่ะนี่อยู่กับผมแล้วครับนี่เป็นตุ๊กตานะครับที่คุมด้วยตัวอากิโกะใช่ครับใช่ครับก็คือเนี่ยก็จะเป็นช่องๆนะครับก็คือสามารถจะเรื่องของเท็กเจอร์ผิวสัมผัสเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละอันนะครับแล้วก็จะมีซองที่แบบใส่รูปภาพอะไรต่างๆที่ดร.ตั้มบอกไปว่าช่วยกระตุ้นความทรงจำได้ครับอันนี้มาถึงว่าสำหรับคนผู้สูงอายุที่มีโรคเป็นโรคอัลไซเมอร์ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆก็ยังไม่เป็นก็ได้นะครับจริงๆสามารถเรียกว่าเราสามารถป้องกันไว้ก่อนได้นะครับก็คือผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแนวโน้มของการเป็นโรคสมองเสื่อมมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับการที่เรามีกิจกรรมบางอย่างเล่นกับลูกๆหลานๆนะครับก็เป็นการฝึกความจำคล้ายๆกับเกมมอนิค่าเมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถเปิดเป็นซ่อนว่าอันนี้กลิ่นอะไรครับหรือว่ารูปอะไรครับอาม่านะครับคุณยายนี่กลิ่นอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นการทวนความจำของท่านนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดเด็กๆก็เห็นแล้วรู้สึกว่าไม่ตกใจฮะดูเป็นตุ๊กตานะครับก็จะมาเล่นกับคุณยายก็ได้นะครับก็สามารถเข้าถึงได้ทั้งทุกเพศทุกวัยแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับปรับเปลี่ยนได้ใช่ครับอันนี้เป็นอีกจุดเด่นสำคัญของ product เราก็คือตัวผ้าตัวนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้นะครับบางท่านชอบดูรูปภาพบางท่านชอบกลิ่นบางท่านชอบสัมผัสอย่างเงี้ยนะครับถ้าสัมผัสด้วยเท็กเจอร์ของผ้าต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนผู้ดูแลสามารถสังเกตแล้วมองว่าผู้สูงอายุท่านนี้หรือคุณยายท่านนี้ชอบอะไรแล้วก็เปลี่ยนในสิ่งที่ท่านชอบครับครับผมก็อันนี้ก็เป็น4ผลงานที่ได้พัฒนามาที่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมของผู้สูงอายุใช่ครับทีนี้นอกจากดร.ตั้มแล้วนะครับทางทีมงานทางของแล็บดร.ตั้มเองเนี่ยก็จะมีดร.สิทธาใช่ครับที่เหมือนเป็นอยู่ในทีมใช่ครับเป็นนักวิจัยหลักอีกท่านหนึ่งที่ช่วยเรียกว่าลุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับครับผมทีนี้ว่าสร้างนวัตกรรมต่างที่เล่ากันมาแล้ว4ผลงานนะครับทีนี้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ทาง M-Tech หรือว่าทาง Lab ดร.ตั้มเนี่ยมีแนวคิดนะครับในการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมดร.สิทธานะครับเล่าให้พวกเราฟังดีกว่าครับเชิญครับในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานี้นะครับเราใช้หลักการการออกแบบที่ชื่อว่า human centric design ก็คือเป็นการออกแบบโดยการเอาผู้ใช้เป็นตัวตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเข้าใจปัญหาในการคุยกับผู้ใช้ในการดูสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งก่อนที่เราจะเริ่มพัฒนาไอเดียพัฒนาต้นแบบขึ้นมาแล้วก็มีการทดลองใช้กับผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายครับในการนั่นนะครับก็เรื่องของหลักการในการออกแบบทางที่แล็บดร.ตั้มชื่อแล็บเต็มๆชื่ออะไรนะครับผมการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรมครับผมแต่จริงๆทางแล็บเนี้ยไม่ใช่ทำแต่เรื่องผู้สูงอายุอย่างเดียวด้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็สามารถมาคุยมาปรึกษากับทางทีมนักวิจัยได้ด้วยใช่ครับเรามีโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาด้านการผลิตนะครับมี process ของการผลิตนะครับมีด้านของยานยนต์นะครับเราแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆการผลิตอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ด้านยานยนต์แล้วก็ด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุนะครับก็มี3ส่วนที่เราทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับครับผมอันนี้วันเมื่อทราบมาว่าเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับช่วงไปเดือนพฤษภานะครับอาทิตย์ที่แล้วของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทางดร.ตั้มกับดร.สิทธาเองนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานของทางครบรอบ120ปีของทางโรงพยาบาลกลางนะครับก็อยากจะให้ดร.ตั้มเนี่ยช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปว่าไปร่วมมือกับทางโรงพยาบาลกลางได้ยังไงครับผมครับต้องอันนี้ต้องขอย้อนเท้าความไปนิดนึงนะครับว่าทีมวิจัยเราโดยดร.ต้นสิทธาเนี่ยแหละนะครับรู้จักกับทางดร.ภัทรรัตน์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลกลางในตอนนั้นนะครับทางโรงพยาบาลกลางเองมีโจทย์ด้านนวัตกรรมอยากทำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในการที่เราไปรับโจทย์ตอนนั้นเนี่ยเราได้รับโจทย์ต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องการพลัดตกหกล้มนะครับของผู้สูงอายุที่มีมากนะครับมีบ่อยเราเจอได้บ่อยมากเพราะฉะนั้นโจทย์นี้แหละเป็นโจทย์ที่เราเอามาตั้งเป็น
เป็น requirements นะครับหรือว่าข้อกำหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะครับซึ่งก็เป็นงานวิจัยต่างๆออกมาจนเป็นตัวแรกนะครับตัวเบนนะครับอุปกรณ์ช่วยขึ้นลงเตียงที่เรามีโอกาสเรียกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกลางให้เอาตัวเบนเนี่ยไปใช้การทดสอบนะครับร่วมกว่า6เดือนเลยนะครับมีการปรับแก้ร่วมกับพยาบาลแล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยหลายครั้งนะครับกว่าจะมาเป็นตัวเบนในปัจจุบันได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็เปิดโดยท่านอัศวินครับนี่ท่านอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านให้เกียรติมาเปิดแล้วก็เยี่ยมชมผลงานของเรานะครับก็มีนี่คุณหมอใช่ไหมฮะครับใช่ครับกับท่านใช่ครับเป็นคุณหมอพิชญานะครับเป็นรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็วันนั้นท่านให้คอมเมนต์ค่อนข้างดีนะครับมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานครเข้ามาเยี่ยมชมด้วยท่านก็ให้ความสนใจในหลายผลิตภัณฑ์แล้วมองว่าหลายๆอย่างเนี่ยสามารถเข้าไปตอบโจทย์ในโรงพยาบาลได้เลยนะครับหลายท่านถามเลยว่าขอติดต่อขอใบเสนอราคาเลยเป็นต้นนะครับก็คือท่านสนใจนะครับโดยเฉพาะบางผลงานที่คิดว่าสามารถตอบโจทย์ผู้สูงอายุได้เลยทันทีเนี่ยท่านก็ซักถามกันเยอะนะครับได้ข้อมูลกันไปค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็อันนี้คือตัวโมนิก้าไม่ใช่ตัวอากิโกะครับอันนี้ก็เป็นที่เล่าอยู่ท่านสุภาพสตรีก็เป็นคุณวีนะครับคุณวีก็เป็นผู้ประกอบการที่มารับถ่ายทอดสิทธิ์จากทาง M-Tech สวทช.ของเราไปในการจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้ก็เป็นผลงานที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นโมนิก้านะครับเกมฝึกสมองปัจจุบันมีใช้อยู่แล้วที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ทางดร.สิทธานี่ก็เล่าให้ทางท่านผู้ว่าฟังนะครับว่าวิธีการหรือหลักการในการออกแบบเป็นอย่างไรนะครับครับทีนี้อย่างที่ดร.ตั้มได้คุยไปเบื้องต้นแล้วว่ามีการไปร่วมมือกับทางโรงพยาบาลกลางนะครับทีนี้ไปลองไปฟังมุมมองของเรามีเทปสัมภาษณ์นะครับท่านผู้จัดการว่ามีท่านมีความคิดเห็นยังไงเรื่องของการนำนวัตกรรมของคนไทยนะครับโดยเฉพาะของ M-Tech เนี่ยไปร่วมพัฒนาที่โรงพยาบาลกลางครับเชิญรับฟังเลยครับในเมืองไทยเนี่ยเราต้องการการพัฒนาอยู่มากการส่งเสริมสนับสนุนงานที่เกิดจากฝีมือคนไทยเนี่ยมีความจำเป็นมากถ้าเราต้องการพัฒนาประเทศของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัสดุสิ่งของหรือนวัตกรรมอะไรต่างๆที่เกิดจากฝีมือคนไทยนะครับจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมีแนวคิดในการที่จะสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่เป็นของไทยที่ใช้ได้นะครับก็อยากให้ใช้ของไทยก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้กิจการของคนไทยเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัดรู้สึกยังไม่เออร์โกโนมิกเหมือนกับของต่างชาติแต่ว่าถ้าได้ระยะเวลาในการพัฒนาสักระยะผมเชื่อว่าฝีมือของคนไทยไม่แพ้ต่างชาติแล้วก็เห็นมาหลายงานเหมือนกันนะครับว่าในการพัฒนารูปแบบรูปลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ความต้องการที่ตรงกับยูเซอร์หรือผู้ต้องการผู้ใช้จะมีความตรงต่อความต้องการมากกว่าเราใช้ของจากต่างประเทศด้วยซ้ำในบางเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับคงเป็นที่แน่นอนว่าถ้าหากว่าเรามีของที่ผลิตจากคนไทยนะครับตรงความต้องการนะครับโรงพยาบาลเราสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเอามาใช้กับผู้ป่วยอย่างแน่นอนนะครับบอกว่าต้องขอขอบคุณทางทีมของทาง M-Tech ที่เข้ามาร่วมกับทางโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าด้วยความต้องการนะครับความรู้ที่หลากหลายจากหลายส่วนนะครับโดยลำพังของผู้ใช้บริการนะครับผู้ที่ต้องการใช้อุปกรณ์เนี่ยเราเป็นทีมด้านการแพทย์ในเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะไม่ได้ชำนาญแต่เรารู้ว่าเราอยากได้อะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางทีมจาก M-Tech สวทช.นะครับที่เข้ามาร่วมกันพัฒนานะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งสามารถตรงกับความต้องการที่เราต้องการนะครับเพื่อประโยชน์ที่เราเอาไปใช้ซึ่งสุดท้ายผู้ป่วยก็จะได้ประโยชน์กับเครื่องมือนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับแล้วก็อยากจะให้ความร่วมมือนี้นะสืบเนื่องต่อไปนะครับเพื่อจะได้พัฒนาสิ่งที่เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งดีๆที่ตรงใจผู้ใช้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตครับครับครับผมทาง M-Tech เราก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางมากๆนะครับที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้โอกาสทีมวิจัยเราเข้าไปพูดคุยหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการรับโจทย์มีการแลกเปลี่ยนกับพี่ๆพยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ล่าสุดครับก็ทีมวิจัยเราหลังจากที่ได้ไปแสดงเตียงโจอี้ในงานแล้วนะครับท่านหมอก็ให้ความอนุเคราะห์เราครับให้เตียงโจอี้เรา
นะครับเตียงตื่นตัวไปวางที่ห้องพิเศษนะครับโดยมีผู้สูงอายุทดลองใช้อยู่หลายๆท่านแล้วนะครับทีมเราก็เข้าไปเก็บข้อมูลกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับโดยกลุ่มผู้ใช้เรามี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือผู้สูงอายุเองครับส่วนที่2ก็จะเป็นพยาบาลผู้ดูแลทั้ง2คนต้องยินดีใช้มีความสุขที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวรอติดตามเหมือนเวอร์ชั่น complete ของตัวโจอี้เตียงตื่นตัวนะครับอันนี้ก็คือเก็บข้อมูลอยู่เรียกว่าเก็บออนไซต์จริงๆเลยใช่ครับใช่ครับผลที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบน่าจะตรงใจกับผู้ที่ต้องใช้งานผู้ที่ดูแลนะครับครับทีนี้อย่างมุมมองของท่านผู้บริหารไปแล้วของโรงพยาบาลนะครับอย่างที่ดร.สิทธาไม่ใช่ครับขอโทษนะครับดร.สราวุฒิหรือดร.ตั้มบอกไปนะครับว่าตอนแรกที่เข้าไปคุยเหมือนได้รับโจทย์จากทางอดีตผู้ช่วยหน้าพยาบาลครับว่าเขามีความต้องการแบบนี้แบบนี้ผู้ป่วยมีความต้องการแบบนี้พยาบาลมีความต้องการแบบนี้เหมือนไปรับโจทย์ตัวเบนนั่นก็คือตัวที่ช่วยขึ้นลงเตียงใช่ครับทีนี้ได้เรียกได้ว่าเหมือนทำงานใกล้ชิดมากนะครับลองไปฟังมุมมองของดร.พัทรัตน์นะครับว่ามีมุมมองต่องานวิจัยนี้อย่างไรบ้างครับผมใช่ครับปัญหาสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในตอนนี้ก็คือว่าปริมาณผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าคนดูแลโดยเฉพาะพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือผู้ช่วยเหลือคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของการดูแลที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมาอย่างรวดเร็วมากเราต้องเตรียมคนให้พร้อมที่จะดูแลกับประเด็นที่2ที่สำคัญคือตอนนี้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการบริการมากขึ้นประกอบกับโรงพยาบาลต้องให้การพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานซึ่งการทำงานให้ได้มาตรฐานต้องเริ่มมาจากคนที่มีคุณภาพแล้วก็เรียนรู้มาตรฐานเป็นอย่างดีค่ะคือความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมมาจากปัญหาที่เกิดกับพยาบาลหน้างานจริงๆโดยเฉพาะส่วนที่ M-Tech เข้ามาเราก็โยนโจทย์ครั้งแรกให้ M-Tech เลยว่าเรามาคุยกันเลยว่าปัญหาจริงๆตอนนี้ที่การทำงานของพยาบาลเนี้ยที่เกิดกับผู้สูงอายุคืออะไรแล้วเราก็เจอว่าปัญหาแรกที่เป็นปัญหาที่สำคัญถ้าเกิดแล้วซีเรียสมากก็คือการพัดตกหกล้มซึ่งปัญหาการพัดตกหกล้มเนี่ยเราต้องพยายามไม่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นเราต้องทำในเชิงป้องกันเราก็เลยคุยกับนักวิจัยของ M-Tech แล้วก็เกิดเบนขึ้นมาซึ่งเบนเนี่ยมองลึกๆคือเป็นนวัตกรรมเชิงป้องกันไม่ใช่เป็นนวัตกรรมว่าหกล้มแล้วถึงจะมาแก้ปัญหาเมื่อคนไข้ใช้เบนคนไข้ลุกนั่งขึ้นมีการพักขาก็คือเป็นการอันที่1เรียกสติอันที่2เรียกบาลานซ์ของร่างกายเรียกการตื่นตัวของร่างกายขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเกี่ยวกับการป้องกันการพลัดตกหกล้มค่ะก็คือเวลาเราคิดนวัตกรรมเนี้ยจุดแรกที่เราจะคิดคือเราต้องคิดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางประโยชน์ที่เกิดกับผู้ป่วยเช่นเบนเอามาใช้เนี้ยก็คือเป็นนวัตกรรมที่นอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องการพลัดตกหกล้มแล้วสิ่งที่เราเจอมากกว่านั้นก็คือว่าเบนกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ป่วยกับพยาบาลเพราะการที่ปกติผู้ป่วยเขาจะมีแก็บเล็กๆที่ไม่กล้าคุยกับพยาบาลแต่พอเราเอาเบนเข้าไปใช้อธิบายวิธีใช้แนะนำเขาว่าใช้ยังไงบ้างแล้วก็เขาสามารถทำได้โดยการที่ใช้เบนโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราเจอก็คือคนไข้ที่แบบโลเซลมากคิดจะฆ่าตัวตายแล้วมีเคสหนึ่งพอแนะนำการใช้เบนการพูดคุยการที่เขาไม่รู้วิธีใช้อธิบายเข้าไปพูดคุยมากขึ้นกลายเป็นคนไข้คนนี้ตอนหลังก็คือปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองสามารถลุกขึ้นได้เองไม่ต้องพึ่งพาพยาบาลสามารถลดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากความเกรงใจจนเขาเปลี่ยนอีกบุคลิกนึงเลยเป็นบุคลิกที่ว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าชีวิตนี้ฉันยังอยู่ต่อไปได้ฉันช่วยตัวเองได้แค่มีเครื่องมือหนึ่งเครื่องมืออันนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดกับผู้ป่วยแล้วก็ที่ส่งผลกับพยาบาลคือสัมพันธภาพดีขึ้นพอสัมพันธภาพดีขึ้นการฟ้องร้องก็จะลดลงส่วนภาพที่จะได้กับโรงพยาบาลที่สำคัญก็คือว่าโรงพยาบาลเราจะเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลนำด้านนวัตกรรมในการดูแลคนไข้ค่ะแหมพอได้ยินครับดร.พัทรัตน์พูดว่าไปช่วยผู้ป่วยได้ยังไงมันเปลี่ยนนะตัวตั้มรู้สึกยังไงได้บ้างครับตอนนั้นในทีมได้ฟังคอมเมนต์จากพยาบาลนะโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายที่มีผู้ป่วยท่าน
รู้สึกผิดหดหู่มากนะครับจนพอได้ใช้เบนแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นเราก็ดีใจมากในทีมวิจัยเราเหมือนปีน้ำมันมาเติมพลังให้เรานะครับแล้วก็จริงๆแล้วพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมีคน1คนเนี่ยใช้แล้วดีขึ้นเนี่ยเราก็ดีใจมากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจชั้นดีเลยให้เราทำงานวิจัยอื่นๆต่อขึ้นมานะครับครับก็เหมือนดีใจที่งานเราได้เอาไปใช้แล้วก็มีประโยชน์เห็นเลยว่ามันช่วยเขาได้ยังไงในการเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของนักวิจัยนะที่อยากเห็นผลงานได้ใช้งานจริงใช่ครับนี่ก็ตอบโจทย์เลยนะครับครับทีนี้พอพูดถึงตัวเบนนะครับเรื่องวิธีการทำงานนะจริงๆอาจจะให้เล่าละเอียดนิดนึงว่าจุดกำเนิดเวลาคิดงานเนี้ยคือเราคิดเองเลยป่ะครับว่าเอ้ยมันต้องแบบนี้แบบนี้หรือว่ายังไงฮะตอนเรื่องของเบนเรื่องของเบนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ทางดร.ภัทรรัตน์เล่านะครับเราตอนแรกเราไปแบบศูนย์เลยเราไม่รู้อะไรเลยว่าผู้สูงอายุต้องการอะไรนะครับเราไปเจอคุณหมอหลายๆท่านหนึ่งในนั้นเราเจอทางโรงพยาบาลกลางทีมพยาบาลนะครับดร.ภัทรรัตน์แล้วก็พยาบาลอีก 20-30 คนเลยนะครับเข้ามาคุยแล้วแลกเปลี่ยนนะครับเราก็เห็นว่าโจทย์จริงๆหนึ่งโจทย์ของผู้สูงอายุไทยคือเรื่องของการพลัดตกหกล้มเลยแม้ว่าขนาดในเตียงโรงพยาบาลเองที่มีที่กั้นนะครับก็ยังมีผู้สูงอายุหกล้มนะครับอันนี้แหละเลยเป็นที่มาของการที่เราจะเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะทำให้ผู้สูงอายุป้องกันการล้มของท่านนะครับแต่ยังไงทำให้ท่านยังแอคทีฟยังลุกขึ้นมาได้เองอยู่นะครับซึ่งในประเด็นนี้เราก็มีตัวเบนออกมานะครับมีโจอี้ออกมาซึ่งจริงๆแล้วเป็นโจทย์เดียวกันแต่โจอี้ก็ใช้เวลาในการพัฒนานานกว่านะครับตัวเตียงตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดของงานนะครับพอได้โจทย์แล้วเราก็เข้าไปทำความเข้าใจผู้สูงอายุใช้เวลาโอ้โหหลายเดือนครับในการเข้าไปเราจะไม่ถามคำถามเราจะไม่สัมภาษณ์เราจะไปแอบดูนะครับสังเกตว่าท่านมีพฤติกรรมยังไงอะไรเงี้ยนะครับในการใช้ชีวิตเราเห็นสิ่งหนึ่งก็คือผู้สูงอายุโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยที่เจอคือผู้สูงอายุพยายามอย่าลุกขึ้นมานั่งเยอะแต่ท่านนั่งได้แป๊บเดียวท่านก็เมื่อยแล้วเพราะไม่มีที่พักเท้าไม่มีที่ให้ท่านช่วยลงนั่งนั่งคือนั่งนั่งแล้วห้อยขาบนเตียงนั่งห้อยขาแป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วท่านก็ลงไปนอนอันนี้คือชัดความชัดเจนเลยว่าทำไมถึงติดเตียงว่าท่านไม่รู้จะไปทำท่าอื่นได้ยังไงให้มันสบายให้สบายนะครับเพราะว่าอย่างเตียงหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเตียงโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมใช่ครับค่อนข้างสูงแล้วเวลาครับเหมือนในวิดีโอนี้เลยครับค่อยขาลงมาปุ๊บก็จะเมื่อยก็จะอย่างเงี้ยครับค่อนข้างสูงเราก็จะเมื่อยนะครับผมครับครับก็มีตัวนี้ก็จะไปช่วยเรื่องก็ไปช่วยได้เยอะใช่ครับใช่ครับเรื่องของการพักเท้าและการขึ้นลงเตียงนะครับแล้วเขาเรียกกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพอสังเกตแล้วเป็นไงบ้างครับเหมือนเรามองเห็นปุ๊บๆแล้วก็ยังไงต่อครับพอสังเกตเสร็จแล้วเราก็เริ่มมาตีโจทย์จริงๆแล้วความต้องการจริงๆของทั้งให้ตอบโจทย์ผู้ใช้คือตัวผู้สูงอายุเองแล้วก็พยาบาลต้องมีอะไรบ้างนะครับเราเลยเรียกวิธีการนี้อย่างที่ดร.ต้นสิทธาเล่าไปว่า human centric design ใช้ความเข้าใจถึงผู้สูงอายุอย่างลึกซึ้งในการออกแบบก็ตีโจทย์ออกมาแล้วก็พัฒนาคราวนี้ก็ต้องใช้ความรู้เชิงการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายผู้สูงอายุไทยนะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบให้น่าใช้ด้วยนะครับนอกจากจะใช้งานได้แล้วมันต้องน่าใช้ด้วยนะครับครับผมเห็นว่าตัวเบนเฉพาะตัวเบนอันนี้ภาพนี้คือตัวอีนะตัวนี้เป็นโจอี้ครับถ้าตัวเบนเนี่ยเห็นบอกว่าเห็นคนเห็นแล้วเอ้ยมันแค่เป็นกล่องไม้เองครับมันไม่เห็นมีอะไรเลยครับนี่ใช้เวลา2ปีครับใช้ของเบนนี่ก็ปีกว่าๆใช่ครับคือมีการออกแบบกันใหม่กับพยาบาลประมาณ5ครั้ง5ลูปเลย5รอบนะครับคือไปทดลองใช้พยาบาลคอมเมนต์ผู้สูงอายุคอมเมนต์เราไปปรับนะครับอย่างเช่นการที่สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้ก็เป็นอันที่เราได้รับคอมเมนต์จากพยาบาลนะครับเราเนื่องจากน้ำหนักมันเยอะกลัวจริงๆน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากหรอกแต่พยาบาลเวลาถ้าเกิดมันทําบ่อยๆต้องมายกมาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้หนักนะครับก็มีล้อให้สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้เป็นต้นอะไรเงี้ยนะครับก็กว่าที่จะพัฒนาผลงานอะไรออกมาได้เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลมีการทดสอบทดลองอะไรต่างๆเนี่ยกว่าจะได้ผลงานนี่ก็ใช้อาศัยระยะเวลาเหมือนกันไม่ได้แบบทำปุ๊บปั๊บได้เลยใช่ครับใช่ครับเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้ทดสอบจริงใช้งานจริงกับข้อมูลจริงเนี่ยมีผู้ประกอบการนะครับใช่ครับได้นำเบนเนี่ยไปเหมือนแบบได้ไปซื้อมีการถ่ายทอดสิทธิ์ถ่ายทอดสิทธิ์จ่ายแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ครับเป็นโครงการของเรียกว่า Thailand Tech Show ครับซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่าดีมากของสวทชนะครับที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยครับ SME นะครับหรือว่าสตาร์ทอัพให้มาร่วมกับทีมวิจัยเรานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่บริษัท Easy Cozy นะครับขออนุญาตเอ่ยนามเลยที่เข้ามาร่วมจริงๆเป็นบริษัทที่ช่วยเราพัฒนาตัวเบนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับท่านก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะมาร่วมวิจัยกันต่อหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์กันต่อทางบริษัท Easy Cozy เองนะครับโดยคุณสมยศนะครับต้องขอบคุณในหน้าที่นี้ด้วยก็เข้ามา
รับถ่ายทอดสิทธิ์ไปนะครับในโครงการ Thailand Tech Show นะครับเมื่อกี้ดร.ตั้มเกิดเรื่อง Thailand Tech Show ไปแล้วนะครับอันนั้นของปีที่แล้วของปีที่แล้วของปีที่แล้วนะครับก็เอาตัวเบนไปโชว์แล้วก็มีคนสนใจติดต่อเข้ามาพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดสิทธิ์ไปของเบนนี่จะเป็นของปีนี้ครับปีจะเป็นแสดงในปีนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับทาง Thailand Tech Show ปี2018เนี่ยก็จะมีงานทั้งของเบนแล้วก็ของอากิโกะแล้วก็ตัวโจอี้ด้วยของโจอี้ด้วยครับผมสำหรับงาน Thailand Tech Show นะครับไหนๆก็พูดแล้วขออนุญาตโฆษณาได้นึงนะครับก็จัดวันที่4ถึง8นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับที่ไบเทคบางนานะครับก็จะเป็นงานเหมือนมีนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะไม่ใช่เฉพาะของสวทชนะครับมีทั้งมหาวิทยาลัยในเครือข่ายด้วยที่จะนำผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดนะครับมาจัดแสดงนะครับผู้ประกอบการท่านไหนสนใจนะครับที่จะไปเลือกชมเลือกช็อปอะไรต่างๆว่าเอ๊ะมันมีงานวิจัยไหนที่สามารถจะถ่ายนำไปผลิตจริงแล้วก็ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ถูกต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยก็ไปพูดคุยกันได้นะครับ 4-8 กรกฎาคมนะครับที่ไบเทคบางนานะครับก็จะได้ผลงานดีๆนี้ไปผลิตสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปใช่ครับอย่างที่ดร.สิทธาเกริ่นไปแล้วนะครับไม่ใช่ครับขอโทษดร.สราวุธพูดดร.สิทธาตลอดเลยดร.ตั้มเกริ่นไปแล้วนะครับว่าตัวเบนได้รับการถ่ายทอดไปแล้วอากิโกะก็ได้รับการถ่ายทอดไปแล้วเหมือนกันอย่างที่ภาพตอนแรกที่เล่าให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดของทั้ง2ผลงานไม่ว่าจะเป็นเบนแล้วก็อากิโกะครับรับชมได้เลยครับครับต้องเรียนว่าจริงๆเราเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำหรับงานบ้านอยู่แล้วนะครับนี้ในส่วนของตัวเบนตัวนี้เนี่ยเราเห็นว่าทาง M-Tech เองเนี่ยมีการพัฒนามีการคิดค้นซึ่งถึงแม้จะเป็นตัวที่ดูเรียบง่ายนะฮะแต่ดูแล้วมีความจำเป็นสูงมากสำหรับผู้ป่วยทั่วไปโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ตามโรงพยาบาลก็ดีหรือจะอยู่ที่บ้านก็ดีตัวนี้ถือว่าสำคัญมากนะฮะเราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีศักยภาพแล้วก็เราสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ไปสู่สังคมให้ได้ใช้กันได้จริงๆนะฮะเราก็เชื่อว่าด้วยการรีเสิร์ชที่ดีของทั้ง M-Tech เองเนี่ยเข้าใจว่าก็มาทำกับทางโรงพยาบาลกลางเป็นหลักอยู่นะครับกับความตั้งใจจริงของเราเนี่ยที่เราอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเพื่อตอบสนองสังคมเนี่ยก็เชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นไปได้นะครับครับจากตัวผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ทาง M-Tech ได้ดำเนินการมานะฮะทางเราก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นต่อยอดจากของเดิมมานิดหน่อยนะครับทีนี้ในการที่จะจัดจำหน่ายเนี่ยต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าเราจะทำสินค้าตัวนี้เพื่อเป็นกำไรของบริษัทส่วนหนึ่งก็คือการตอบสนองสังคมนั่นเองนะฮะในช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยเราเองเนี่ยเรามีช่องทางจัดจำหน่ายของเราเองอยู่แล้วโดยผ่านทาง Facebook ก็ดีทาง LINE ก็ดีนะฮะทางเว็บไซต์ของบริษัทเรานอกจากนั้นเนี่ยสำหรับหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยก็สามารถติดต่อมาเราได้เราเองเราก็ยินดีที่จะเปิดรับตัวแทนในการจัดจำหน่ายเพื่อให้สินค้าเนี่ยได้กระจายไปสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับก็จากการที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดไปแล้วเนี่ยสินค้ายังอยู่ในกระบวนการผลิตนะครับแต่ว่าเราแพลนว่าเราจะวางจำหน่ายได้ภายในเดือนนี้นะครับช่องทางก็คือ1ก็คือผ่านทางช่องทางจัดจำหน่ายของบริษัทเราเองนะครับ2ก็คือทางดีลเลอร์ถ้าหากว่าสนใจนะครับได้แก่ร้านค้าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ดีนะฮะก็สามารถติดต่อเราได้เราก็จะมีส่วนลดให้นะครับสำหรับราคาตั้งต้นที่เราตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณตัวละ 6,500 บาทนะครับแต่ในเบื้องต้นที่เราทำการตลาดเนี่ยเราลดให้ 20% นะครับก็จะเหลือประมาณ 5,200 บาทแต่นอกจากนั้นสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นภาคสาธารณะนะครับที่ดูแลเรื่องของผู้ป่วยเนี่ยเรายินดีลดให้มากกว่านั้นจนถึง 30% เพราะด้วยอย่างที่เรียนไปเราอยากให้ได้ใช้สินค้าตัวนี้กันไม่ได้หวังกำไรอะไรจากตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมขอบคุณครับค่ะเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้เราสนใจในนวัตกรรมของ M-Tech ก็คือว่าเราเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ศักยภาพของงานวิจัยอะค่ะที่นักวิจัยเนี่ยได้พยายามตั้งใจแล้วก็ศึกษามาอย่างละเอียดและแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับสังคมในวงกว้างเราเลยคิดว่าเราหน้าที่จะนำสิ่งนี้ค่ะมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอะค่ะ
หลักๆตอนนี้นะคะเราก็จะมีจำหน่ายบนเว็บไซต์อะค่ะแล้วก็ติดต่อทางช่องทาง LINE นะคะซึ่งเว็บไซต์ก็ตามที่ข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็เบอร์โทรตรงนี้นะคะในส่วนของเรื่องราคาค่ะในจุดเริ่มต้นเนี่ยเราอยากให้หลายๆท่านเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะอะค่ะก็อาจจะเป็นในช่วงหลักพันต้นๆแล้วเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้มีหลายๆคอลเลกชันนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุที่เรานำมาเลือกใช้ก็อาจจะมีช่วงราคาตั้งแต่ช่วงที่ไม่สูงมากปานกลางแล้วก็อาจจะเป็นช่วงราคาที่สูงขึ้นมานิดนึงสำหรับผู้ที่สนใจในความเป็นธรรมชาติทุกอย่างนะคะแล้วในอนาคตเราตั้งใจไว้ว่าอยากที่จะมีแบ่งรายจากรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะนำมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ให้กับในสังคมของผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ในการร่วมช่วยกันพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะเอาละครับก็นั่นก็เป็น2เสียงนะครับจากผู้ประกอบการนะครับที่ได้มาร่วมทำงานนะครับรับการถ่ายทอดไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่รับการถ่ายทอดอย่างเดียวอย่างตัวแรกเบนน่ะก็มีการทำงานด้วยกันต่อเนื่องไปอีกใช่ครับใช่ครับก็มีการปรับเวอร์ชั่นไปใช่ครับทั้ง2ท่านก็จริงๆมีการพูดคุยกับทีมวิจัยอยู่เสมอนะครับเพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆต่อไปเพราะก็หลายๆอย่างก็ยังเป็นการทดลองงานวิจัยอยู่ซึ่งทั้ง2ท่านต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับก็เพราะงานจริงๆแล้วกว่าจะสมบูรณ์แบบจริงๆมันต้องใช้เวลาต่อยอดอีกนะครับก็คือท่านก็ใช้เวลาสะสมนะครับมีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อย่างคุณวีก็ไปถึงสถานดูแลผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้มีการจำหน่ายไปแล้วนะครับก็เข้าไปฟังรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์แบบต่อไปครับผมก็ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะครับตัวทั้งเบนนะครับตัวเก้าอี้ขึ้นลงสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผ้าอากิโกะนะครับผ้ากระตุ้นสมองผ้ากระตุ้นสมองครับก็สนใจก็สามารถจะติดต่อโดยตรงกับผู้ประกอบการทั้ง2ท่านนี้ได้เลยนะครับก็รายละเอียดที่อยู่เนี่ยก็ขึ้นไปในคลิปแล้วอาจจะดูย้อนหลังก็ได้นะครับหรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ทางทีมงานถ้าเกิดสนใจตัวไหนก็เดี๋ยวติดต่อกลับไปได้นะครับแล้วก็ส่วนอีก2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโจอี้นะครับแล้วก็ตัวเกมฝึกสมองนะครับก็จะได้นำไปเค้าเรียกเวลาไปแสดงเทศกาลก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างต่อเนื่องใช่ครับทั้งสองตัวครับโดยเฉพาะโจอี้ตอนนี้ก็มีการไปเก็บข้อมูลอยู่ที่โรงพยาบาลกลางนะครับแล้วหลังจากนี้นะครับในงาน Thailand Tech Show ที่คุณป๊อกบอกสักครู่นะครับเดือนวันที่4ถึง8กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะไปออกบูธแสดงผลงานที่นั่นนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็อยากให้เชิญไปทดลองใช้คอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยครับเพราะทีมวิจัยเรายังปรับปรุงอะไรได้อีกเยอะนะครับแล้วในงานนอกจากนี้เรายังมีการนำเสนอผลงานให้นักลงทุนเข้ามาด้วยเพราะว่าโจอี้เตียงตื่นตัวก็เป็น1ใน5ผลงานของสวทชในปีนี้นะครับที่จะนำไปแสดงแล้วก็มีการในส่วนของ Nasdaq Investor Day ที่จะเชิญผู้ประกอบการเชิญนักลงทุนเนี่ยมาเลือกมาฟังผลงานวิจัยนะครับนี่ก็เป็น1ใน5ผลงานของสวทช1ใน5ผลงานครับก็อยากให้ไปรับชมนะครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมนี่ถ้าเกิดบอกว่าอุ๊ยตายแล้วแบบไกลอ่ะแบบ4ถึง8อาจจะไกลอยากแบบขอลองเล่นก่อนขออะไรเงี้ยติดต่อได้ยังไงที่ไหนบ้างครับผมครับผมก็จริงๆติดต่อมาทาง Facebook ของ Mtech สวทช.ได้เลยนะครับทาง PR ก็ทีม PR เค้าก็รอให้คำตอบพวกเราได้อยู่ตลอดเวลานะครับสามารถฟีดแบคได้ตลอดเลยหรือทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Mtech ก็ได้นะครับโทรเข้ามาที่ Mtech เราได้เลยนะครับก็จะมีคนที่จะให้ข้อมูลนะครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเราก็มีผู้สนใจมาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ได้เรียนครับเราอยู่ในระหว่างของการวิจัยและพัฒนาแล้วใกล้จะคลอดเร็วๆนี้แล้วก็ยังไงขอให้ฟีดแบ็กกันมาให้เยอะๆนะครับถ้าใครยังมีเวลาก็เดือนกรกฎาคมอยากให้เข้าไปเยี่ยมชมกันที่งาน Thailand Tech Show นะครับไปเทคนะครับย้ำคำถามกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ตอบถูกนะครับคำถามคือนะครับทางแล็บของดร.ตั้มเองนะครับที่หลักการในการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้หลักการที่ชื่อว่าอะไรในการออกแบบนะครับของ Mtech สวทช.ข้อ A นะครับHuman centric design นะครับส่วนข้อ B นะครับ Human easy design นะครับเดี๋ยวจะมีบาร์ขึ้นมาไหมฮะน่าจะขึ้นไม่ทันไม่เป็นไรฮะครับก็ A หรือ B ถ้าเกิดตอบถูกนะครับตอบถูกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยเก็บรวบรวมให้นะครับ A หรือ B นะครับนึกถึงอะไรตอบอันนั้นก่อนเลยครับง่ายๆนะครับ Human centric design หรือ Human easy design นะครับ A นะครับนะครับก็ก่อนจากการวันนี้นะครับอยากจะให้ดร.ตั้มฝากเหมือนกันอีกนิดนึงครับว่าจริงๆนะทั้งทีมเนี่ยเหมือนในอนาคตครับมีแนวทางหรือในการพัฒนานวัตกรรมอะไรต่อยอดไปอีกครับขอบคุณครับก็ตอนนี้ทีมวิจัยเรานะครับก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย4ตัวขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆแล้วมีในโจทย์อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอาจารย์หมอทั้งจากทั้งโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับท่านก็ให้ข้อมูลเราเยอะมากว่าโจทย์เยอะมากเลยว่า
เราจะช่วยยังไงผู้สูงอายุต่อไปนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการทําให้ผู้สูงอายุลุกขึ้นได้แล้วจากโจอี้จากเบนพอลุกขึ้นได้แล้วเราจะทํายังไงให้ท่านใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างแอคทีฟแล้วก็ปลอดภัยลูกหลานกังวลน้อยที่สุดลูกหลานไม่ต้องเป็นห่วงน้อยที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะออกมาก็คือการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุเคลื่อนที่ได้นะครับอย่างปลอดภัยโอกาสเสี่ยงที่จะพลัดตกหกล้มก็น้อยนะครับก็จะเป็นงานที่เราจะต่อยอดต่อไปนะครับก็ในอนาคตก็ลองติดตามนะครับเราต้องตั้มนะครับกับทีมนะครับที่จะผลิตเหมือนแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อจะช่วยให้สังคมไทยนะครับที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแน่นอนนะครับจะไปช่วยให้คุณภาพชีวิตพวกท่านได้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเรานะครับผมเองหรือใครๆเองนะครับก็อาจจะต้องอีกไม่นานแล้วจะต้องได้ใช้นวัตกรรมนั้นแล้วนะครับก็รอติดตามผลงานนวัตกรรมของ Lab Dr. Tam ได้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชมไลฟ์นะครับถ้ายังไงดูจบแล้วไม่เป็นไรครับไม่ได้ดูตอนสดๆไม่เป็นไรช่วยกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเผื่อว่าจะได้เหมือนมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องอะไรที่สนใจในเรื่องนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุได้นะครับแล้วก็สำหรับที่ของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับก็จะประกาศให้ทราบภายหลังนะครับทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณดร.ตั้มอีกครั้งนึงนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกับทางไลฟ์นะครับ NASA สวทช.แล้วก็ MTech สวทช.นั่นเองครับยังไงฝากติดตามผลงานของทาง MTech สวทช.ด้วยนะครับเรายังมีไม่ว่าจะเป็น MTech หรือหน่วยงานใดๆนะครับศูนย์อื่นนะครับ Nextech Biotech อะไรก็ฝากติดตามงานวิจัยด้วยนะครับยังมีงานวิจัยอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะผลักดันนะครับไปสู่ตลาดหรือว่าไปสู่ผู้ใช้งานจริงได้นะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ